วัย44ไม่ทำหัตถการเน้นทาสกินแคร์อย่างเดียวก็กลับมามีผิวที่ดีขึ้นได้นะให้ภาพฟ้องเลยจ้าโคลสอัพไปดูผิวแบบใกล้ๆนะทุกคนจะเห็นว่าอายุเยอะก็ไม่ได้แปลว่าผิวจะแย่ลงนะอันนี้คืออายุเยอะขึ้นก็ผิวดีขึ้นได้นะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักผิวนะคะแล้วก็ต้องรู้จักสารบำรุงที่ดีต่อผิวนะวันนี้ปุ่นก็มาสรุปรวมสารบำรุงที่จำเป็นต่อการบำรุงนะอาจจะใช้เป็นพรีเซรั่มสกินแคร์อะไรก็ได้นะคะที่เน้นในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับผิวเช่นพวกเซนเทล่าหรือว่าแพนทีนอลนะอย่างตัวนี้ของดร.จีแบรนด์เกาหลีตัวนี้ก็จะมีทั้งแพนทีนอลแล้วก็เซนเทล่านะคะช่วยในเรื่องของการปอกประโลมผิวได้ดีมากๆช่วงที่ปุ่นผิวแพ้จากเรติโนลเนี่ยตัวนี้ช่วยกู้ผิวได้ดีสุดๆเลยนะทุกคนพวกรอยแดงเนี่ยก็คือดีขึ้นเยอะมากๆนะคะถัดมาก็คือพวกไบรท์เทนนิ่งนะคะควรใช้เป็นประจำนะเช่นพวกวิตามินซีในอาร์ซินามายนะคะสามารถใช้ในอาร์ซินามายได้ทุกเช้าแล้วก่อนนอนเลยนะไม่รบกวนกับการทาสกินแคร์ตัวอื่นๆเลยแล้วก็ตัวนี้มีประโยชน์ต่อผิวหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องกระจ่างใสลดรอยดำปอกประโลมผิวปรับผิวแข็งแรงแล้วก็คุมมันด้วยหรือการใช้วิตซีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆในการใช้เพื่อเพิ่มความกระจ่างใสนะแล้วก็ต้านแก่ไปด้วยกันนะคะอีกสารบำรุงที่ปุ่นชอบมากๆก็คือไฮยาลูรอนนะเป็นตัวที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวดีมากๆตอบโจทย์คนวัยเลข4อย่างเราๆนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นผิวยืดหยุ่นอิ่มฟูนะแล้วก็ลดริ้วรอยไปด้วยอย่างไฮยาตัวนี้ของทอริเดนนะคะใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าอ่ะจนตอนนี้เขาดังระเบิดระเบ้อเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วก็ยังยืนยันว่าตัวนี้เป็นตัวที่อ่อนโยนแล้วก็ดีมากๆนะคะเติมน้ำให้ผิวได้ดีเลยตัวนี้ของคิวส์ก็ดีเหมือนกันนะคะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ผิวนุ่มยืดหยุ่นอิ่มฟูชุ่มชื้นดีมากเลยอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกอายครีมนะคะจะใช้เป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวเรานะปุ่นก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ดีทั้งคู่นะคะแล้วก็ถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยคือเรตินอลทุกคนอันนี้คือตัวแบบกู้ผิวสุดๆนะริ้วรอยความเหี่ยวดูดีขึ้นได้ก็เจ้านี่นี่แหละอย่างช่วงกลางคืนบางทีปุ่นก็ปิดท้ายด้วยสลิปปิ้งมาสักตัวนะคะเพื่อให้ผิวมันฉ่ำๆนะแล้วก็เป็นเหมือนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปในตัวด้วยแล้วก็ไปนอนได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ในทุกเช้าเลยก็คือกันแดดทุกคนเพราะเป็นตัวที่ป้องกันผิวเราไม่ว่าจากความแก่หรือว่ารอยดำต่างๆนะคะมันเกิดจากแสงแดดเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดควรเลือกที่มันดีเหมาะกับผิวแล้วก็ปกป้องผิวได้ดีนะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านแก่ชะลอริ้วรอยแล้วก็ผิวหมองคล้ำได้ดีมากๆเลยกันแดดมากนะคะเก็บไว้ในกุอีกเพียบเลยก็ขั้นตอนบำรุงก็ประมาณนี้เนาะก็เน้นทาบำรุงด้วยสกินแคร์เป็นหลักก็มีผิวที่ดีขึ้นได้ค่ะ